วัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอดว่าไงคะคุณเจวันนี้มีเรื่องอะไรอยากมาแชร์กับคลับไฟเดย์มั่งคะมันเป็นเรื่องเศร้าของคนโสดที่ช่างเลือกนะคะต้องบอกว่าเจเนี่ยเป็นคนที่โตมากับครอบครัวที่อบอุ่นมากแล้วพ่อแม่เนี่ยชีวิตคู่ก็เป็นโมเดลที่สุดแสนจะเพอร์เฟกต์อะค่ะแล้วตัวเจเองเนี่ยก็พร้อมทุกอย่างเจต้องบอกก่อนนะคะว่าเจเนี่ยหน้าตาดีมากพร้อมทุกอย่างฐานะก็ดีจนเจรู้สึกว่าถ้าเกิดเจจะเลือกใครสักคนมายืนข้างๆในฐานะแฟนเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่เจเลือกนะคะก็พอเลือกอยู่นั่นนะคะจนน้องสาวจะแต่งงานคือต้องบอกก่อนว่าครอบครัวเจเนี่ยค่ะเป็นครอบครัวคนจีนค่ะเราก็มีความเชื่อกันว่าถ้าเกิดน้องสาวแต่งงานก่อนเนี่ยพี่สาวจะขึ้นคานไปเลยน้องสาวก็เลยแนะนำให้เจเนี่ยไปใช้บริการบริษัทรับจัดหาคู่แล้วที่นั่นเจก็เลยได้เจอสามีของตัวเองนะคะแล้วไงเจจะได้เดทเมื่อไหร่อ่ะยังสิต้องไปลองเปิดแอคเคาท์ลองแชทกับคนอื่นดูก่อนว่าแต่ว่ากลัวเจอพวกหลกลาหลุดเข้ามานี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลาหรือเปล่าเนี่ยมีสิจีนแต่งเดือนพฤศจินี่ก็เดือนมีนาใช่ป่ะก็อีกตั้ง7เดือนแน่บ้าเจ้หมายถึงเจ้สิจ๊ะไม่รู้จะมีเวลาไปแชทกับคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยว่าแต่ว่าออฟแน่เหรอแน่สิทำไมอ่ะออฟเขาน่ารักจะตายเขาดีกับจีนมากเลยนะแล้วเขาก็ไม่เจ้าชู้เลยด้วยไม่เจ้าชู้เลยอ่ะแน่สิหน้าอย่างนั้นจะเจ้าชู้ได้ยังไงฮะเจ้ไม่ได้บูลลี่นะเจ้พูดในสิ่งที่ตาเจ้เห็นเนี่ยแหมคนจะเจ้าชู้เกี่ยวอะไรกับเรื่องหน้าตาด้วยล่ะเจ้รู้เจ้ก็แค่หมายถึงว่าน้องสาวของเจ้เนี่ยน่าจะได้เจออะไรที่ดีกว่านี้ไม่ได้หมายถึงแค่หน้าตาจีนรู้ว่าออฟเขาไม่ได้ดูดีไม่ได้โปรไฟล์เลิศอะไรเลยแต่จีนสบายใจที่จะอยู่กับเขาจีนไม่ต้องสมบูรณ์แบบเมื่ออยู่กับเขาอ่ะแล้วอีกอย่างนะเจ้คนเราแต่งงานกันก็อยู่กันแค่2คนปะไม่ได้อยู่กับคนทั้งสังคมซะหน่อยเจ้เข้าใจเจ้หมายถึงว่าน้องสาวของเจ้เนี่ยเจ้จีนไม่ใช่เจ้าหญิงแบบเจ้นะจีนต้องการแค่ความสบายใจไม่ใช่ความเพอร์เฟกต์เจ้อะรีบไปหาคนที่ถูกใจเจ้ทุกอย่างให้เจอเหอะจีนอยากเห็นเราจีนจีนเอ้าจีนออกมาแล้วเอ้าพี่เจสวัสดีครับพี่เจอยู่พอดีเลยพี่ผมซื้อขนมจ้าอร่อยมากครับพี่ผมรอคิวนานมากทานตอนร้อนๆนะฟินสุดๆครับพี่ขนมไฮโซหรือเปล่าอ๋อกล้วยแขกครับพี่เจ้าเนี่ยเด็ดจริงพี่โอ๊ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวจีนเอาไปกินในรถดีกว่าพี่เจเขาไม่กินหรอกพี่เขากลัวอ้วนอ่ะแต่มันดีมากฮะอร่อยมากกรอบมากเลยเอาไปไปกันดีกว่าไปกินแล้วหวานจะตายนี่กินแล้วอ้วนลองชุดสาวเข้าแหละเฮ้ยอร่อยเนาะยิ่งกอดยิ่งหนาวมันเหงา